หกลูกเลยครับเอามาตั้งใหม่หกลูกเลยวงสวยอยู่วงสวยอยู่วงสวยแต่ไปสวยแบบนี้เยี่ยมครับเยี่ยมลองตีครั้งเดียวให้ตรงเกตเลยนะเล็งเกตเลยครับโดนโดนโดนพื้นมันยังไม่เรียบแต่ตัดหญ้าเริ่มเห็นลายสวยละโอ้ยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นี่ผมได้พาท่านผู้ชมรีวิวเส้นทางการเดินทางจากถ้ามาจากเชียงรายนะฮะมายังสุขพิรมคาเฟ่ที่จังหวัดพะเยาก็สามารถดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะถ้าใครอยากจะมาประลองฝีมือกับนี่ฮะพี่ตุ้มเจ้าของฟาร์มสเตย์นะฮะวันนี้ผมได้มาทดสอบสนามแล้วก็มารีวิวทางเข้าสนามให้กับสมาชิกที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเราในอนาคตนะฮะสนามแห่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสนามที่G-Fox Woodball พา3ของเราจะนำมาเปิดหมวกกันที่นี่นะฮะถ้าใครสนใจยอดฝีมือท่านไหนสนใจอยากจะตามมาสนุกร่วมกันก็ปักหมุดไว้เลยนะฮะว่างเมื่อไหร่ติดตามแล้วก็เรานัดมาประลองฝีมือกันนะฮะก็ตอนนี้ผมได้พูดคุยกับพี่ตุ้มแล้วเมื่อสักครู่นี้คงจะได้เห็นฝีไม้ลายมือในการเสิร์ฟของพี่ตุ้มนะฮะวงสวิงสวยมากครับเพราะว่าพี่ตุ้มเคยเล่นกอล์ฟมาก่อนเดี๋ยวมาเก็บลูกตั้งก่อนก่อนที่เราจะไปพบปะพูดคุยกับพี่ตุ้มอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการทำสนามตรงนี้นะเดี๋ยวผมมีการแนะนำเทคนิคการเสิร์ฟมีสมาชิกหลายท่านที่ติดตามช่อง YouTube แล้วก็ติดตาม G-Fox Woodball ของเรานะมีคำถามถามมาว่าถ้าเสิร์ฟแล้วลูกมักจะออกขวาตลอดเลยนะฮะมันไม่ตรงเกตมีวิธีแก้ยังไงนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีแก้ให้นะแต่ก่อนอื่นเราต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าเราตีออกขวาตลอดเนี่ยเป็นเพราะอะไรหรือบางคนอาจจะมีปัญหาตีออกซ้ายตลอดนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้พี่ตุ้มเป็นเขาเรียกว่าสาธิตให้ดูในการยืนนะเพราะว่าหลักการยืนของพี่ตุ้มในการยืนผมว่าเป็นการยืนท่ายืนที่ถูกต้องมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามีพื้นฐานเรื่องการตีกอล์ฟมาก่อนนะฮะอันดับแรกครับพี่ตุ้มครับลองเอาลูกมาวางก่อนครับครับนี่ฮะสังเกตนะครับให้พี่ตุ้มเซตท่ายืนก่อนนะยืนตัวตรงเนาะนี่ครับโอเคเท่านี้ก่อนนะครับทีนี้สังเกตไหมครับว่าท่ายืนที่ถูกต้องเนี่ยดูปลายเท้านะฮะถ้าอยากจะตีให้ตรงปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับนี่ครับถ้าผมเอาไม้วางนะผมไม่ได้นัดแน่กับพี่ตุ้มมาก่อนนะนี่คือเป็นท่ายืนที่ธรรมชาติของพี่ตุ้มเลยสังเกตว่าปลายเท้าซ้ายกับขวาเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยเมื่อเอาไม้วุฒบอลไปทาบจะชี้ตรงขนานไปหาเกตทันทีนะนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราดึงเกตมานะครับลักษณะเกตจากมุมโน้นถ้าเรามองว่าจินตนาการว่ามันอยู่ตรงใกล้ตรงนี้ปลายเท้าทั้งสองข้างจะต้องขนานด้านข้างเกตแล้วลูกจะต้องตรงเข้าหาช่องเกตนี่คือเซตท่ายืนก่อนนะฮะเดี๋ยวลองให้พี่ตุ้มสวิงดูครับเอาละครับขอ3ลูกนะครับในการเสิร์ฟว่าจะตรงไหมนะฮะ
นี่ครับโอ้โหโดนเกตครับเยี่ยมอันนี้เป็นไงที่สองนะครับดูเซตปลายเท้านะนี่จะขนานกับไม้นะนี่ครับลูกตรงอยู่อีกลูกหนึ่งครับนี่คือการเซตท่ายืนในการเสิร์ฟนะฮะนี่ครับสวยครับนี่โอ้โหโอเค3ลูกถือว่าตรงหมดนะฮะยังไม่ต้องเก็บครับพี่ตุ้มพี่ตุ้มอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะนี่แล้วก็เราย้อนมาถึงคำถามที่ว่าส่วนมากเสิร์ฟแล้วมันทำไมถึงออกขวาตลอดสาเหตุผมจินตนาการไว้อาจจะมีอยู่2ข้อข้อแรกก็คือนะฮะยืนนะฮะพี่ตุ้มลองยืนอาจจะยืนยืนเอาไปเท้าชิดไม้ครับไปเท้าชิดไม้ทั้ง2ข้างเลยนี่คือการยืนพี่ตุ้มลองตีครับเห็นไหมครับมันจะออกขวาครับนี่สาเหตุที่มันออกขวาเพราะว่านี่ฮะปลายเท้าทั้งสองข้างมันไม่ตรงเข้าหาเกตมันจึงทำให้วงสวิงเราหน้าไม้มันหันให้ลูกออกไปทางขวาถ้าเป็นแบบนี้หลายคนยืนเท้าแบบนี้เอาปลายเท้าโอเคแล้วก็ยืนแล้วก็ลองตีนะฮะนี่คือพยายามบังคับนะฮะแต่โดยมากแล้วถ้ายืนแบบนี้เนี่ยอาจจะออกซ้ายแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณพี่ตุ้มครับนี่ฮะขอบคุณมากโอ้โหวันนี้เราใช้เจ้าของเลยก็ถ้าตีลูกออกขวาให้ลองดูที่ปลายเท้าของเราครับยืนนะมันขนานไปที่ประตูหรือเปล่านะหรือว่าถ้าตีออกซ้ายเท้าขวามันเลยหน้าเท้าซ้ายไปหรือเปล่านะอันนี้เป็นกรณีที่1อีกกรณีนึงก็คือเมื่อเซตท่ายืนเท้าขนานแล้วก็ชี้ไปทางประตูแล้วตีก็ยังออกขวาอีกนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าการวางไม้นะครับการวางหน้าไม้นะครับไม่ได้หันไปนี่ครับการวางหน้าไม้ปกติแล้วเราจะหันหน้าไม้ให้ตรงกับลูกและตรงกับเกตแต่ถ้าเราหันหน้าไม้เฉียงออกมาแบบนี้เวลาตีก็ทำให้ลูกออกทางขวาได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าเท้ายืนถูกต้องไหมแล้วก็หันหน้าไม้ถูกต้องไหมนะครับถ้าหันออกแบบนี้เวลาสวิงโดนหน้าไม้ทำให้ลูกเฉียงออกทางขวาได้นะเพราะฉะนั้นการยืนตีนะฮะวางเท้าให้ขนานวางไม้ให้ตรงหอกไม้วงสวิงนะครับก็คือปล่อยไม้ออกไปสบายๆนะอันนี้ก็คือวิธีแก้ลองดูที่ปลายเท้าดูนะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราตีเบี้ยวซ้ายหรือเบี้ยวขวาก็ได้นะแล้วก็ดูที่หน้าไม้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับใครมีปัญหาอะไรอยากถามอยากจะให้แนะนำก็ถามมาได้นะฮะสนามนี้มันจะเอียงนิดนึงนะฮะสโลปสังเกตนะฮะนี่โอเคก็ลองไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ